สวัสดีค่ะก็ซูซาบุยป้าเด็กกันแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องหนูว่าด้วยงานนะคะว่าผู้จัดการตอนนั้นด้วยว่าทีนี้ก็คือทีเกี่ยวกับเรียกว่าจะเป็นเรื่องราวเรื่องไรเกี่ยวกับวันปีใหม่และมหาลัยแต่ว่าเรื่องเรียนรู้ก็มีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะบอกว่าวันปีใหม่และมหาลัยของเราว่าทีนี้จะใกล้เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะแต่ว่าก็สู่วันปีใหม่แต่ว่าที่สำคัญคือคุณตัดใจปฏิทินและทำกันย่างทำกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ถึงด้วยการเรียนมหาลัยการสอบแต่ว่าอีพีการรู้ว่าจะเป็นยังไงดีกว่าค่ะซึ่งมาดูการปีใหม่นะคะคือสวัสดีปีใหม่นะคะปีหน้าจะใกล้วันปีใหม่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทำกันทำปฏิทินของเราวันนี้เราทำปฏิทินเสร็จกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือว่าปีใหม่ปีหน้าใช่ไหมปี67แล้วนะคะ Happy New Year 2024นะคะซึ่งต่อจากว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องราวด้วยทำปฏิทินถึงจะเป็นเดือนมกราคมจนถึงธันวาคมใช่ไหมเราจะว่ามีปีหน้าจะมี29กุมภาพันธ์ใช่ไหมคือว่าจะนอกตัวนั้นอีกด้วยอย่างไรซึ่งนอกจากนี้นะคะการทำปฏิทินทราบเหมือนกันว่าจะเป็นทิ้งใครบ้างแล้วนะคะแต่ว่าปฏิทินสวยแล้วมากนะคะแต่ว่าซีดูแบบต่างๆด้วยเฉพาะของรับการด้วยคือเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ว่านอกจากนี้ก็คือสวยมากของเราทำเองฝีมือเองด้วยอย่าลองไปปริ้นปฏิทินกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องซื้อปฏิทินอีกถ้าซื้อปฏิทินไปก็เสียเงินเสียตังค์อีกนะคะว่ามีจัดรอคอยมีตรงนี้ปีหน้าก็มีตรงนี้ใช่ไหมนะคะทุกคนสาวๆเป็นอย่างไรมากขึ้นด้วยซึ่งการทดลองปฏิทินจะมีทั้งหมดจะมี2024ด้วยใช่ไหมจะมีปีใหม่ของเราว่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงของเราด้วยว่าที่สำคัญซึ่งต่อจากมาด้วยว่าที่สำคัญจริงด้วยก็คือกดแล้วว่าการสับสนว่าว่าเด็ดได้เสมอเรื่องเกี่ยวกับทราบไหมเรื่องเฉพาะตัวหนูเองซึ่งตั้งใจเรียนรู้ซึ่งทักษะการรู้ว่าเราเป็นปฏิทินเสร็จกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะคะทุกคนซึ่งมาดูที่หนูเรียนมหาลัยกันดีกว่าคือมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพนั่นเองนะคะว่ามันเป็นเรื่องทำเสร็จด้วยนะคะให้อาจารย์ทำให้เราด้วยแบบว่าเรียนคณะบริหารธุรกิจก็ตกแต่งไปเสียวสีสวยงามด้วยว่าซึ่งจะเป็นสาขาวิชาการจัดการใช่ไหมซึ่งหนูทำเสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยนะทุกคนก็จะว่ารู้จักการที่ได้เสมอเรื่องสอบสมไม่ต้องกังวลแล้วใช่ไหมนะคะทุกคนด้วยซึ่งมาดูหลักการจัดการกันดีกว่านะคะก็หลักการจัดการง่ายๆแล้วจากนี้ก็คือว่าช่วงสามเนี่ยก็จะว่าหลักการจัดการจะว่ารู้สึกก็ไม่แค่สักดีเลยนะคะทุกคนน่าจะหัวข้อเขียนเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าหัวข้อแต่และวันต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยหัวข้ออาจจะเขียนยากหรือไม่ยากก็ได้นะคะแต่ว่าฉันบอกไว้แบบด้วยซึ่งปัจจัยจะว่าสไตล์ของเราซึ่งแต่ว่าไม่คือหาหัวข้อจริงๆนะคะจะว่าเรื่องนี้ว่ามากง่ายนะคะรู้จักการคือการคิดจริงไม่ต้องเสียเวลากับที่ย้อนดูเวลาด้วยนะคะจะว่ามีความสุขทอดแท้กันอีกมีอะไรมากมายเช่นว่าจะรู้สึกกันแค่แล้วอีกมีอะไรอีกนะคะปากกาดำปากกาน้ำเงินปากกาแดงปากกาทุกสีเลยใช่ไหมทุกคนจ้าซึ่งวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การจะว่าการวิชาหลักรู้ก็คือมีอะไรทักษะการใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยในชีวิตตลอดทุกวันเลยซึ่งจะบอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมคนแล้วจากนี้ก็มีความสัญลักษณ์ทุกคนแปลว่ามันเป็นอิสรภาพด้วยได้ไกลแต่ว่ามีทุกที่ทุกทางนะคะว่าที่มีไปฝันอยากเป็นที่ไหนก็ได้นะคะจะว่าทุกคนเองด้วยเช่นกันซึ่งมาดูเล่มนี้วิชาหลักด้วยนะคะจะหมดง่ายๆนะคะสมมุติก็คือวิชาข้อชาก็คือข้อที่จดง่ายๆนะคะก็คือที่จะน่าและก็มีความจริงด้วยก็คือหมดแล้วใช่ไหมก็มีเล่มอีกก็สำคัญซึ่งตั้งใจรู้ภาษาการเรียนรู้ใช่ไหมก็คือว่าจะไม่ค่อยฝันแต่เขาจะ
ว่าฉันก็คือก็แค่นอนว่ามีคิดจะคิดแต่ว่าไว้ดูอย่างไรจ้าซึ่งวันนี้กับมหาลัยเรียนรู้จากว่าลิสมุเล่มนี้ก็คือจดหนังสือลูกพุ่งใช่ไหมส่วนว่าลิสมุจดล่ะให้นะคะทั้งหมดที่เขียนแล้วหลายเรื่องเลยนะคะก็ทุกคนแหละว่ามีเฉพาะสุดด้วยก็คือที่มีกระเพาะก็มีสอเครื่องเขียนและมากมายใช่ไหมเพราะว่าฮาดาแปลว่าคือหีดบุกเลยใช่ไหมก็แบบว่านี่คือลูกขิดน้ำปากกาเราขับผิดแบบน้ำใช่ไหมเพราะว่าจะก็คือปากกาแดงด้วยปิดท้ายก็ได้นะคะซึ่งจะที่ได้นะคะจะว่าลูกขิดปากกาเราขับผิดเทปใช่ไหมเราจะว่าปากกาต้องเงินแบบเวอร์ชั่นใหม่ก็คือว่าแบบหัวเล็กหัวเล็กเอาไว้เอาไปสว่าไปเชียร์สมัครเรียนได้สว่าไปเชียร์สมัครเรียนซึ่งตั้งแต่ต้องใช้เล็กเล็กก็ทำให้สวยก็ได้ว่าซึ่งจะซึ่งจะเขียนละอุ้งแช่นักแสดงเลือกได้ลาสเบอร์เลือกนี่คือทุกอย่างด้วยนะคะแล้วปกของทั้งหมดด้วยค่ะเป็นยาบักคาเพลินๆนะคะเกี่ยวกับปีใหม่และมหาลัยเพราะว่าตอนนี้ก็ทำปีใหม่ก็คือปฏิทินแล้วก็มหาแล้วก็จะเป็นมหาลัยก็คือสมุดหนังสือประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าสำคัญจะบอกว่าเล่มไหนคือสมมติว่าถ้าจริงๆก็คือจะบอกให้เห็นด้วยเช่นกันสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบกดฝากด้วยค่ะทุกคนที่ทางเพื่อนๆก็แชร์ว่าจะสักท้ายนะคะคลิปทุกวันจะเป็นภาพคลิปของเรานะคะให้กำลังใจช่องหนูด้วยนะคะคงไม่ได้นะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะจะบอกว่าทุกคนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะแต่ว่ามีความสุขจะบอกว่าให้กำลังใจว่าทางหนังด้วยว่าฝึกมากแค่พืชแล้วบอกว่าการฝึกด้วยเป็นทางทั้งหมดต้องมีติดตามด้วยนะคะของเราแบบจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะขอตลาดไปก่อนบ๊ายบายค่ะ